ครับสวัสดีครับท่านคณาจารย์และก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับก็ต้องปรับอารมณ์กันนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้นี่ไฮเทคมากนะฮะเป็นดิจิตอลเทคโนโลยีเป็นแอดวานซ์เทคโนโลยีของผมที่ซิมเพิลมากนะฮะเมื่ออย่างที่ท่านอาจารย์สุรพงษ์ได้บอกแต่ตอนต้นนะฮะแล้วก็ถ้าเทคโนโลยีที่ซิมเพิลเราก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงคนได้ง่ายนะครับแล้วก็ลองมาดูนะที่มาที่ไปของงานศึกษาครั้งนี้ทีมงานทั้งหมดมีอาจารย์ทวีชัยนะครับเป็นหัวหน้าทีมผมอาจารย์วิบูลย์แล้วก็มีอาจารย์ดามอนเราอยู่วิศวกรรมเกษตรอยู่ในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลหลายคนไม่รู้ว่ามีวิชาวิศวกรรมเกษตรอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนะฮะอยู่ในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลครับคร่าวๆที่ผมจะนำเสนอก็ดูที่มาที่ไปมีวัตถุประสงค์มีเรื่องการออกแบบมีการทดสอบผลแล้วก็สรุปนะครับในการนำเสนอในวันนี้ประการแรกก็คือว่าเป็นผลสืบเนื่องจากที่มูลนิธิโครงการหลวงได้เข้าไปส่งเสริมการปลูกถั่วแดงหลวงนะครับปรากฏว่าให้ผลตอบแทนที่ดีกับเกษตรกรแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับนี่การปลูกในปลูกบนที่สูงมีพื้นที่อยู่ประมาณ 3,000 ไร่โดยประมาณนะครับคือจะว่าไปเทียบกับพืชชนิดอื่นเนี่ยไม่ถือว่าไม่เยอะนะครับแต่ว่าความที่ถั่วแดงหลวงไม่ได้ปลูกในพื้นที่อื่นขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรแต่ปัญหาก็คือว่าในการเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาลักษณะของต้นที่เก็บเกี่ยวคือวันนี้เอาเครื่องมาด้วยนะฮะอยู่ทางข้างล่างแล้วก็มีต้นตัวอย่างต้นให้ดูก็จะแห้งๆอย่างเนี้ยเวลาเก็บเขาก็เก็บในขณะที่ต้นแห้งแล้วนะวิธีเก็บก็คือตัดแล้วก็เอามาตากแดดประมาณ 2-3 วันเสร็จแล้วก็เอามากองแล้วก็เอาไม้ฟาดนะครับเป็นวิธีที่เกษตรกรก็ทำกันนี่พอไม้ฟาดแล้วก็ต้องมาแยกเอาต้นเอาใบออกเอาฝุ่นเอาอะไรออกนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอเอาไม้ฟาดก็ทำให้มีเมล็ดมีโอกาสแตกเสียหายแล้วก็บางทีก็นวดแยกไม่หมดนะแล้วก็ต้องใช้แรงทั้งแรงงานนะแล้วก็ต้องใช้ทั้งเวลานะครับเนี่ยก็เราก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะออกแบบเครื่องนวดถั่วแดงหลวงให้ที่สามารถแยกเมล็ดออกจากฝักแล้วก็สามารถทำความสะอาดได้ใครที่ทำในเรื่องของเครื่องจักรกลเกษตรก็จะพบว่าโอ้กลไกเหล่านี้นี่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าในงานของเราเนี่ยถ้าเมื่อเราออกแบบแล้วเนี่ยหลังจากที่ประเมินประสิทธิภาพแล้วข้อจำกัดในการออกแบบอันนึงคือเราเอาไปใช้บนที่สูงแล้วจะต้องมีการเคลื่อนย้ายจากดอยหนึ่งเป็นไปอีกดอยหนึ่งนะครับแล้วก็ออกแบบให้มันกระทัดรัดพอที่จะใส่ในรถกระบะได้นะฮะรถกระบะปกติที่ใช้เนี่ยนะเพราะถ้าเกิดว่าใหญ่เกินไปก็จะไม่สะดวกต่อการมูฟต่อการเคลื่อนย้ายอันนี้ก็จะเป็นประเด็นอันหนึ่งในการออกแบบนะครับแล้วก็ลักษณะของกลไกแบบนี้ง่ายๆอย่างเงี้ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยพบว่าไปหาช่างลงกึ่งที่ไหนทำไม่ค่อยได้แล้วฮะคือเขาไม่รับงานแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ลงกึ่งเนี่ยรับงานประเภทเอาเร็วๆได้ตังจบเอาเร็วๆได้ตังจบแล้วก็ถ้าทำไปแก้ไปอย่างนี้เราเริ่มจะหาช่างยากเพราะใช้งานอย่างนี้เนี่ยก็กลับเข้ามาสู่ในหน่วยงานราชการนะทั้งของกรมวิชาการเกษตรแล้วก็ของมหาลัยนะครับทั้งของมหาลัยแม่โจ้มหาลัยเชียงใหม่ก็ผมเชื่อว่าก็ยังมีงานอย่างนี้เข้ามาอยู่เพราะว่าเราเริ่มหาคนทำงานยากกลไกในระบบการนวดเนี่ยก็จะมีฟันนวดเนี่ยจะนวดได้ก็ต่อเมื่อมีตรงตะแกรงโค้งที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะรับอยู่นะแล้วก็มีการออกแบบก็ติดฟันไว้ตรงตะแกรงโค้งด้วยนะครับแล้วก็ตรงปลายด้านหนึ่งของเพลาลูกนวดตรงนี้นะฮะก็จะเห็นครีบกวาดตัวนี้มันก็จะเหมือนสร้างลมด้วยนิดหน่อยนะแล้วก็จะพัดเอาต้นเอาใบเนี่ยออกไปนะครับทีนี้เม็ดเนี่ยก็จะตะแกรงโค้งนี่จะมีรูนะรูนี้เม็ดถั่วแดงก็จะร่วงลงไปข้างล่างนะพอเม็ดถั่วแดงร่วงลงไปข้างล่างเราก็จะมีระบบทำความสะอาดโดยใช้พัดลมเป่านะครับซึ่งพัดลมเนี่ยเราเป็นใช้พัดลมธรรมดานะพัดลมเหมือนกับที่เราใช้ให้เป่าให้เราเย็นเนี่ยนะธรรมดาแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ25มิลลิเมตรความเร็วตรงนี้พิมพ์ผิดนิดหน่อยนะประมาณ250รอบต่อนาทีนะครับไม่ใช่25รอบแล้วก็กระแสลมอยู่ประมาณ8เมตรต่อวินาทีก็จริงๆความเร็วของกระแสลมเนี่ยเกิดจากการทดลองที่จะเป่าสิ่งสกปรกออกไปโดยที่เม็ดเนี่ยมันยังอยู่ที่เราถ้าลมแรงกว่านี้ก็จะทำให้ทั้งเม็ดทั้งอะไรไปด้วยนะก็ต้องมีการทดสอบกันนะครับแล้วก็พยายามให้เครื่องนี้ทำงานเหมาะกับต้นกำลังที่เกษตรกรมีก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะขนาด5แรงม้านะครับแล้วก็ระบบถ่ายทอดระบบส่งกำลังที่ใช้สายพานที่สามารถหาซื้อได้ในชุมชนในชุมชนทั่วๆไปนะครับแล้วก็อั
ันนี้หน้าตาของเครื่องนะครับจะเห็นว่าพอเราออกแบบมาเนี่ยช่องป้อนนี่จะอยู่ข้างบนนะช่องป้อนนี่จะอยู่ข้างบนแล้วก็เลเซอร์โอเคไม่เห็นจะเห็นว่ามีช่องเมล็ดออกอยู่ทางด้านล่างแล้วก็มีพัดลมนะพัดลมทำความสะอาดอยู่ทางด้านล่างนะครับก็เห็นว่ากลไกนี้ไม่ซับซ้อนนะแต่อย่างที่ผมบอกแล้วว่าถ้าเราอยากได้เครื่องอย่างนี้เนี่ยนะเหตุที่เครื่องนี้มาถึงเราแล้วให้ทำงานเป็นเพราะว่าคนที่มีปัญหาที่ต้องการใช้เนี่ยเขาไปหามาทั่วแล้วไม่มีใครรับทำเพราะว่าหมายถึงร้านเอกชนทั่วไปเนี่ยนะทั้งคอเราดูก็รู้สึกว่าเออก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ได้ออกแบบตามดิเมนชันที่บอกว่าพยายามที่จะให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายนะครับสร้างออกมาก็ประมาณนี้จะเห็นว่าอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำตรงนั้นทำไมต้องไม่ทำตรงนี้จริงๆก็คิดกันมาหลายอย่างแต่ส่วนหนึ่งก็คือเน้นเพื่อความกระทัดรัดเพื่อการขนย้ายนะครับหลังจากทดสอบอันนี้ข้ามไปถึงการทดสอบดินไหนก็ดูรูปตรงนี้แล้วก็พบว่าเกิดปัญหาอย่างหนึ่งคือเราก็คิดว่าเราติดล้อแล้วก็เคลื่อนย้ายได้ง่ายนะฮะแต่ปรากฏว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยพอไปถึงในพื้นที่แปลงแล้วลักษณะการเคลื่อนย้ายของเขาเนี่ยคือเป็นเนินเป็นสโลปมากนะฮะเพราะล้ออย่างนี้มันเล็กมันไม่เหมาะกับการที่จะเคลื่อนที่บนที่สโลปมากๆแล้วก็พื้นที่ดินก็อาจจะอยากได้ล้อประมาณล้อมอเตอร์ไซค์ฟีโน่ประมาณนี้ฮะเพื่อที่จะให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายซึ่งเราก็ไม่ได้คิดมาถึงประเด็นนั้นแต่ว่าเราคิดว่าติดล้อก็พอเคลื่อนย้ายได้แต่ก็คิดว่าไม่ยากที่จะไปดัดแปลงตรงนี้ต่อนะครับแล้วก็ในการทดสอบเนี่ยก็ในเป็นการทดสอบในเชิงวิชาการนิดนึงก็มี throughput capacity ก็คือว่าทั้งต้นทั้งฝักที่ใส่เข้าไปนะครับปริมาณเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ดูว่า threshing rate ก็คือเม็ดที่ออกมาเนี่ยได้มากี่กิโลกรัมเสร็จแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่ามันมีช่องเปลือกช่องต้นที่ออกมาเราอยากรู้มีเมล็ดตามออกมาด้วยไหมถ้าเมล็ดตามออกมาเยอะถือว่าไม่ดีนะฮะเราไม่ต้องการให้เมล็ดตามออกมากับเปลือกกับต้นเยอะแล้วก็ดูการสูญเสียเนื่องจากนวดไม่หมดว่ามีไหมสุดท้ายก็มีการคำนวณเรื่องของการเปอร์เซ็นต์การนวดปรากฏว่านี่คือเม็ดถั่วแดงหลวงที่ได้จากเครื่องนะถือว่ามีการแยกได้ดีมีการทำความสะอาดได้ดีแต่ประเด็นก็คือว่ามีเม็ดเนี่ยปนไปกับต้นกับเปลือกอะไรอีกไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ผลการทดสอบก็พบว่าวัสดุที่ป้อนเนี่ยอยู่ประมาณ60กิโลกรัมต่อชั่วโมงนะแล้วก็ได้เม็ดออกมาเนี่ยประมาณ30กิโลกรัมต่อชั่วโมงเรียกว่าต้นที่มาเนี่ยมีน้ำหนักของเมล็ดประมาณครึ่งหนึ่งโดยประมาณนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เอาไปใช้บนดอยนะใช้มาหลายรอบแล้วสิ่งที่พบว่าเป็นปัญหาคือตอนที่เอาไปใช้เราก็คนเขาเนี่ยมาที่มหาลัยแล้วก็มาเทรนว่าใช้แบบนี้แบบนี้คือความสามารถเชิงวัสดุหมายความว่าตัวป้อนเนี่ยประมาณ60กิโลกรัมต่อชั่วโมงแต่เขาใจร้อนเขาจะใส่เข้าไปเยอะกว่านั้นพอใส่เข้าไปเยอะกว่านั้นเนี่ยเป็นลักษณะการใส่แบบอัดเข้าไปนะงั้นกลไกบางอย่างก็ทำงานไม่ไหวมันก็เกินกว่าที่เราดีไซน์เอาไว้ซึ่งตรงนี้ต้องให้ความเข้าใจกับเกษตรกรว่าเครื่องของเราออกแบบมาเนี่ยหนึ่งคือมันเล็กเพราะเราต้องการทำให้มันเล็กเราจะไปคาดหวังแคปาซิตี้100กิโลกรัม120ซึ่งตรงนั้นมันก็จะเกินคอนเซปต์อีกว่ามันจะต้องเป็นเครื่องใหญ่นะฮะเพราะเราเล็กต้องการให้มูฟเมนต์มาแคปาซิตี้ก็อยู่ประมาณนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมาะสมแล้วพอเราไปหาข้อมูลมาแล้วในช่วงของการออกแบบเราก็พบว่าแคปาซิตี้นี้ก็กำลังเหมาะสมต่อปริมาณผลผลิตของเกษตรกรนะครับก็เราก็มาดูเปอร์เซ็นต์การสูญเสียว่าเมล็ดเนี่ยมันออกไปกับซากพืชก็คือต้นกับกับเปลือกเนี่ยเยอะไหมก็มีประมาณ 2.4% ก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แต่ว่าเออแล้วผมคิดเองว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้จริงๆมันมีมาตรฐานของเครื่องนวดเครื่องกระเทาะอยู่สำหรับพืชชนิดอื่นนะฮะถั่วเหลืองถั่วเขียวเนี่ยมันมีมาตรฐานอยู่แล้วแต่ถั่วแดงหลวงเนี่ยมันไม่มีนะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าใช้งานได้นะครับเปอร์เซ็นต์การสูญเสียเมล็ดเนื่องจากการนวดถือว่าน้อยมาก 0.5% ถือว่าการนวดเนี่ยไม่มีปัญหานะประสิทธิภาพการนวดประมาณ 99.4% นะฮะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเรื่องเปอร์เซ็นต์เมล็ดออกทางซากพืชออกไปเนี่ยนะฮะคือมันมีตัวเลขถ้าในสมัยที่เราทำเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเนี่ยนะฮะรถเกี่ยวนวดข้าวที่วิ่งเนี่ยยุคแรกๆที่เราทำกันขึ้นมาเนี่ยลอสเนี่ยบางเครื่องเนี่ยไปถึง 20%นะข้าวเนี่ยนะครับไปกับเปลือกเนี่ย20-20%ก็พัฒนากันจนปัจจุบันเนี่ยเราคุมให้อยู่ประมาณ 3-2% นะทั้งข้าวทั้งอะไรแม้เราก็ใช้เกณฑ์นี้โดยทั่วๆไปงั้นเครื่องนี้อยู่ใน 2.4% นี่ถือว่าก็จะก็ใช้ได้งานได้ดีนะครับแล้วก็
โดยสรุปนะครับโดยสรุปว่าเครื่องนี้มีกลไกการทำงานในระบบของการนวดในการคัดแยกสิ่งเจือปนออกไปแล้วก็ระบบทำความสะอาดเมล็ดทำงานได้ดีนะครับน้ำหนักโดยรวมประมาณ130กิโลนะครับก็ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่กำลังใช้งานแล้วก็เคลื่อนย้ายได้ไม่ยุ่งยากแก๊สเครื่องยนต์แก๊สโซลีนสูบเดียวประมาณ5แรงม้านะครับก็เหมาะสมกับการใช้งานของเกษตรกรโดยที่มีผลการทดสอบก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ capacityใส่ทั้งต้นประมาณ60กว่ากิโลนะครับก็งานนี้ต้องขอขอบคุณทางสวทชภาคเหนือที่ให้การสนับสนุนจริงๆแล้วผมว่างานลักษณะอย่างนี้ไปขอทุนที่อื่นก็ยากแล้วครับมองตรงนะครับเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนแต่เนื่องจากว่ากลุ่มผู้ใช้เนี่ยเขารอเขามีความต้องการแล้วก็ได้รับความสนับสนุนจากสวทชก็ต้องขอขอบคุณแทนเกษตรกรที่เขามีความต้องการตรงนี้ด้วยนะครับก็หมดเวลาพอดีครับ8นาทีครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณนะครับผมแน่นอนครับว่าเวลานำเสนอผ่านพ้นไปเลยอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เรื่องก็น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับคิดว่าตอนนี้หลายท่านคงอยากจะมีคำถามเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเครื่องของเครื่องนวดถั่วแดงหลวงสำหรับพื้นที่สูงครับเชิญได้เลยนะครับอาจารย์ครับสำหรับเกษตรกรที่อยากจะได้ไปใช้เนี่ยนะครับจะต้องทำอย่างไรหรือจะสั่งผลิตยังไงมูลค่าเท่าไหร่ยังไงบ้างไหมครับจริงๆถ้าเอาประเภท one stop service เลยก็มาที่สวทชภาคเหนือนะครับครับแล้วก็แม้เครื่องเดียวก็ผลิตได้ครับเพราะว่าลักษณะเครื่องอย่างนี้เนี่ยจริงคือต้นแบบเรามีต้นแบบหมดมีชิ้นส่วนหมดแล้วสั่งเครื่องเดียวเราก็ผลิตได้เพราะว่าเราไม่ได้ทำเป็นเชิงการค้าเป็นเหมือนกับเชิงบริการสั่งเปิดบริการวิชาการด้วยนะฮะอ๋อครับก็มีมาเหมือนกันนะฮะที่จริงเราทำไปเนี่ยทำไปรู้สึกจะทางดอย 30,000 ออกไปทางนู้นนะฮะที่เลยห้วยน้ำดังไปแต่พอได้ไปเผยแพร่แล้วก็มีทางกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ทางดอยสะเก็ดก็มาติดต่อก็มีนะครับครับมูลค่าเป็นไงบ้างครับอาจารย์หมายถึงจำนวนเครื่องหรือว่าอะไรนะใช่ครับจำนวนเครื่องเนี่ยต้นทุนในการจริงต้นทุนใช่ไหมฮะต้นทุนเนี่ยผมคิดว่าผมตีให้อยู่ประมาณสัก 30,000 ถึง 40,000 บาท 30,000 ถึง 40,000 บาทในการทำเครื่องเนี่ยนะฮะก็สามารถใช้งานได้ยาวนานครับในการใช้งานส่วนความทนทานหรืออะไรเนี่ยจริงๆถ้าใช้ด้วยความเข้าใจเนี่ยก็จะใช้ได้นานนะครับครับผมยังมีเวลานะครับท่านใดจะมีคำถามเชิญนะครับครับอ๋อนั่นแหละครับคือประเด็นนะครับขอบคุณครับที่ถามคำถามที่คือตอนนี้มันจะเฉพาะสำหรับถั่วแดงหลวงเหตุที่เฉพาะเนื่องจากว่าตรงตะแกรงโค้งเนี่ยเราเจาะรูเอาไว้แล้วรูนั้นเนี่ยเราได้ศึกษาให้มันเหมาะกับถั่วแดงหลวงทีนี้ถ้าสมมุติว่าจะเป็นเครื่องที่อเนกประสงค์เนี่ยผมคิดว่าเราต้องออกแบบให้ไอ้ตะแกรงโค้งนั้นน่ะสามารถเปลี่ยนมีอะไรเปลี่ยนได้คืออาจจะมีโค้งเนี่ยนะเป็นแข็งแรงอยู่มันอยู่แล้วก็มีชิ้นหนึ่งเป็นสามารถดึงเข้าดึงออกได้แล้วก็ชิ้นนั้นให้แมทกับถั่วหลายชนิดก็สามารถที่จะเป็นเครื่องนวดอเนกประสงค์ได้แต่ว่าในชั้นต้นเนี่ยสำหรับอันเนี้ยสำหรับถั่วแดงหลวงข้อดีข้อเสียคือว่ายิ่งถ้าเรามีจุดต่อมีชิ้นมีส่วนประกอบเยอะความทนทานมันก็จะลดลงแต่ว่ามันก็เป็นความท้าทายที่เราจะออกแบบให้มันทนทานนะแล้วก็มีความอเนกประสงค์ด้วยนะครับแต่ในระยะแรกนี้ต้องบอกว่ารูที่เราออกแบบมากับตะแกรงตรงนี้มันยังเหมาะกับถั่วแดงหลวงอยู่ครับครับก็เดี๋ยวรอรุ่นอเนกประสงค์อาจจะได้มีนำเสนอในครั้งต่อไปด้วยนะฮะครับผมครับท่านใดมีคำถามอื่นไหมเชิญเลยครับครับครับผมอาจารย์ครับอ๋อฮะเครื่องปอกเปลือกแล้วก็ยังสามารถปอกเอาเม็ดออกได้ด้วยอีกนะครับอาจารย์เชิญนะครับครับจริงๆถ้าฟังดูเหมือนไม่ยากนะเอาเปลือกแต่เอาเม็ดออกแต่ผมบอกแล้วกลไกนี้ไม่ง่ายนะฮะและจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมก็เคยได้โจทย์อย่างนี้มาเนี่ยผมว่าตอนนี้เครื่องง่ายๆคนทำหมดแล้วครับเครื่องยากอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงฮะเหมือนอย่างเช่นมีเกษตรกรมาบอกอยากได้เครื่องปอกเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ถามมันมีอยู่แล้วเขาบอกเขาอยากได้ดั้มลงไปเทไปแล้วออกมาให้มันเป็นเม็ดเป็นเปลือกลงโอ้โหยากแต่กรณีนี้น่าสนใจครับก็เดี๋ยวจะลองไปปรึกษาทางทีมงานดูนะเพราะว่าถ้ามีความต้องการของกลุ่มเกษตรกรเราก็ยินดีที่จะออกแบบแล้วก็สร้างครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับเป็นหนึ่งในความท้าทายของอาจารย์นะครับครับผมน่าจะได้อีกสักหนึ่งคำถามถ้ามีไหมครับ
นะครับถ้ายังไม่มีนะครับก็คงจะนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลนะครับจากเรื่องของเครื่องนวดถั่วแดงหลวงสำหรับพื้นที่สูงนะครับท่านดร.วิบูลย์ช่างเรือนะครับขอเสียงปรบมือขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผม